วันนี้ดูเป็นหมันไปก่อนค่ะเธอจะทำหมันไหมหมอบอกว่าถ้าทำแล้วน้องจะไม่ดุจะไม่แฟร์แล้วด้วยเดี๋ยวรอดูเลยถ้าก่อนว่าทำอ่ะจะมีรักมากเลยเหรอคะยิ่งกว่าตัวแล้วคิดว่ากระดูกรักมากไหมดูพรุ่งนี้ไปผ่าตัดแล้วพร้อมไหมคะพร้อมจ้าหนูกลัวไหมคะใส่ชุดผ่าตัดแล้วเฮ้ยดูพร้อมจะมาผ่าตัดแล้วนะคะดูมาคิดว่าน้องจะรู้เรื่องไหมรู้นะรู้เหรอเขาฟังนะแล้วเขาจะทำตาอย่างเงี้ยเขารู้ทำตาไงนะทำตากระปี้รักนะรักรักลูกรักรักไม่เห็นกระพริบเลยตาแข็งปื้อเลยมากรักเลยรักรักกันตอบสิไม่ใช่ก็อีลืมตานานแล้วอีก็ต้องกระพริบตาม่มีจะพาหนูไปทำหมันเพราะว่าหนูจะได้ไม่ทรมานเวลาหนูติดสัตว์ใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะได้ไม่เป็นมะเร็งด้วยดีไหมคะมดลูกหนูก็จะได้ไม่อักเสบได้ไงแต่อาม่ารู้สึกไงบ้างพรุ่งนี้ไอกระดูกจะไปผ่าตัดตื่นเต้นเนี่ยรอเวลาเอาอาหารเก็บนะเนี่ยพรุ่งนี้จะตื่นตีห้าจะได้ไปทันหมอนัดกี่โมงคะแปดโมงค่ะแล้วตื่นทำไมตีห้าคะทำมือทำมือทำมาสิ่งนี้มั้งคะห่วงอ่ะกลัวเจ็บเขาสลบค่ะมาตอนทำรู้จักทำหมันไหมเฮ้ยทำหน้าอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้มามีไปส่งหนูเข้าห้องผ่าตัดนะคะเฮ้ยทำหน้านี้เลยโอ้ยมีคนหิวก็คือหมอบอกให้อดอาหารตอนเที่ยงคืนนะคะแล้วเนี่ยน้องมาเฝ้าชามข้าวตัวเองแต่แบบไม่มีข้าวอ่ะวันนี้ต้องผ่าตัดนะต่อไปต้องอ้อนอ้อนแล้วนะผ่าตัดนะคะโตเลยนะเนี่ยขนาดไม่กินข้าวแล้วเนี่ยทำไมคุยกับแมวต้องเสียงสองไม่มีให้กินแล้ววันนี้มาผ่าตัดก่อนนะเธอว่าน้องจะเจ็บไหมเจ็บที่ใช่ไหมไม่ดุเลยพอรู้ไปทำหมันเธอว่าน้องรู้ไหมรู้ดูดีหน้าเข้าเลยเธอกดมันไว้หรือเปล่าไม่กดไว้หรอแล้วคิดว่าถ้าลูกทำหมันแล้วจะอ้วนกว่าเดิมไหมอ้วนกว่าเดิมวันนี้ก็ไม่ย่นเลยนะเป็นสฟิงค์อ้วนโจคะไปทำหมันนะคะมันดีต่อหนูค่ะมันดีนะมันป้องกันมดลูกอักเสบนะหนูได้ไม่เป็นมะเร็งนะแล้วหมอบอกว่าถ้าทำแล้วน้องจะไม่ดุจะไม่แฟร์แล้วด้วยเดี๋ยวรอดูเลยก่อนว่าทำอ่ะเดี๋ยวไปหาของขวัญมาให้รับขวัญนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่ะไหนของขวัญจะให้กระดูกเป็นไรเดี๋ยวซื้อชุดใหม่ให้ถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ฝากน้องด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนจะให้น้องเข้ามาถักก่อนนะคะโอเคค่ะได้เดี๋ยวมาดูกันว่ากระดูกเนี่ยอ้วนขนาดไหนแล้วตอนนี้อุ้ยจะ3โลแล้วอ่ะตอนแรกที่รับมาจำได้ว่า2ขีดตอนนี้ก็คือ3โลเฮ้ยตัวเป็นสาวแล้วพร้อมผ่าตัดแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะไปถามพี่หมอกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำหมันแมวเนี่ยมันยากไหมมันควรทำไหมพี่หมอสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวหมอตรวจสุขภาพเบื้องต้นประมาณยานะคะอันนี้ตรวจเลือดไปแล้วเรียบร้อยค่าเลือดปกติดีพร้อมสำหรับทำหมันนะคะเราถามหน่อยค่ะพี่หมอจริงๆแล้วการทำหมันแมวนี่ควรทำไหมแล้วอันตรายหรือเปล่าคือการทำหมันนะคะ1คือจะช่วย1ควบคุมประชากร2จะช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคตอย่างเช่นพวกมดลูกอักเสบหรือว่าเนื้องอกเต้านมเพราะฉะนั้นท่านแนะนำว่าทำได้ไหมควรทำเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วการทำหมันเนี่ยน้องจะเจ็บไหมคะในช่วงที่เราทำหมันนะคะจะเป็นการวางยาสลบแบบทั่วตัวเพราะฉะนั้นน้องจะไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บปวดในช่วงที่ทำแล้วก็ในระหว่างหลังทำก็จะมีการให้ยาคุมการอักเสบแล้วก็ลดการปวดเพราะฉะนั้นคิดว่าการปวดเนี่ยจะมีน้อยลงมาค่ะพี่หมอก็เลยให้อดอาหารตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่อันนี้ก็คือเพื่อลดความเสี่ยงในการที่เขาจะอาเจียนหลังจากได้ยาซึมยาสลบนะคะทำหมันเวิร์กกับน้องมากกว่าใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าหลังจากนี้คือมันก็จะมีในส่วนของสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำหนักเขาจะขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีตัวฮอร์โมนเพศนะคะเหมือนคนนี้ใช่ไหมใช่การเผาผลาญก็จะลดลงเพราะนั้นอาจจะต้องคุมในส่วนของอาหารการกินมากขึ้นเพราะทุกวันนี้ก็เหมือนไม่ใช่สฟิงค์แล้วเหมือนไก่ต้มแล้วดีจะไปผ่าตัดแล้วนะไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บวางยาแล้วลิซจะร้องไห้ทำไมงงไม่ค่อยว่ากลัวเจ็บ
ตอนนี้รักมากเลยเหรอคะยิ่งกว่าตัวเองโอ้แล้วตอนแรกบอกอะไรนะมันน่าเกลียดเหรอตอนแรกไม่รู้แต่ตอนนี้มันน่ารักจังทำไมรักกระดูกไหมแล้วคิดว่ากระดูกรักมากไหมโอ้ขู่มากทำไมล่ะลูกเออแล้วกระดูกกัดเลื้อยเงี้ยเลื้อยรักอยู่ไหมกัดก็ให้มันกัดบ้างบ้างอาม่าห่วงนะลูกป้าไม่ได้เอามานะลูกโอ้โอ้โอ้แย่โอ้อ่ะป้าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งน้องกระดูกไปแอดมิดกันนะคะแล้วก็เริ่มผ่าตัดค่ะนี่คือห้อง ICU ของน้องหมาน้องแมวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคโอเคโอเคเป็นไรคะเจ็บเดี๋ยวมารับนะไม่ต้องเครียดสู้นะลูกหมอที่นี่เก่งมากินข้าวกันเนี่ยขนมปังสังขยามาไหมยังไม่ลงเอ้าไปอ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ฟื้นหรือยังเจ็บหรือเปล่าก็ไม่รู้มาอย่าเวอร์หรือก็ต้องกินข้าวค่ะเดี๋ยวนอนกระดูกกลับมาก่อนแล้วค่อยกินอันแอนแกล้งแล้วเนี่ยอ่ะแล้วลือร้องทำไมคิดถึงมันเนี่ยฮะชั่วโมงเดียวเองอะม่าตอนนี้คิดว่าอีทำอะไรอยู่เจ็บมากรู้ได้ยังไงเมื่อกี้ฉีกขาหน้าหนาวมันร้องไม่ออกอะงานแล้วก็มีคนก็ปิดจับปากมันไว้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อไรจะถึง6 โมงเย็นจะรีบไปรับอาม่าตอนนี้เพิ่ง10 โมงรอเวลาอยู่นะเนี่ยโอ้ยมาโรงพยาบาลส่งคลิปมาแล้วว่ากระดูกตื่นแล้วดีใจมากดูหน่อยดูไหมดูหน่อยดูหน่อยอุ้ยดีใจมากเลยตื่นแล้วน่ารักอ่ะแข็งแรงมากเลยอ่ะแต่อีมึนๆยาสลบอยู่ใช่หายห่วงยังคะหายห่วงแล้วงั้นลือกินข้าวได้แล้วนะแล้วเดี๋ยว6 โมงไปรับหายห่วงยังโอเคสบายใจอุ้ยน่ารักจังตอนนี้ก็เป็นเวลา20:30นะคะก็หมอโทรบอกว่าน้องกระดูกพร้อมกลับบ้านแล้วไปรับน้องกันสวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะน้องเป็นไงบ้างคะดูโอกาสนิดนึงน่าจะหมดแล้วว่าหลังจากนี้น่าจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าได้ทั้งยาลดปวดแล้วก็ยาตัวของก็จะเสพไปแล้วดูกลับบ้านเราแล้วเนาะมาแล้วกระดูกกระดูกเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันไม่เป็นมะเร็งมดลูกแน่นอนตอนนี้พี่หมอบอกว่าอาจจะมีอาการมึนยาแล้วก็หงุดหงิดเล็กน้อยนะคะโอ้หอมเดินมาถึงหอมแผลอยู่ตรงไหนหรอคะขอดูได้ไหมคะโชว์แผลกันหน่อยนะคะตาดาแผลสวยโอเคไม่อยากได้สวยๆการทำหมันสำหรับแมวเพศเมียนี่คือเราทำอะไรกับตัวน้องเหรอคะแค่ผ่าน้องก็จะไม่สามารถท้องได้อีกแล้วใช่ๆหลังจากนี้น้องจะมีอาการติดสัตว์อีกป่ะคะไม่มีหรอกโอ้ยหลับแล้วหลับเลยขอบคุณพี่หมอมากเลยนะคะขอบคุณทางโรงพยาบาลสัตว์คลองหล่อด้วยนะคะสาขาในนี้นะคะใครอยากพาน้องมาทำหมันหรือมาตรวจก็ลองแวะมาที่โรงพยาบาลสัตว์คลองหล่อก็ได้นะคะสวัสดีพี่หมอตอนพี่หมอพีค่ะไม่อยากจะมีกระมวลนะคะขอบคุณพี่หมอนะคะค่ะกระดูกกลับไปพักผ่อนกันดีกว่านะคะโอ้โหหูแบบนี้อยู่เลยสงสัยเจ็บแผลรีบไปพักผ่อนดีกว่าดูมีใครมารับดูพี่เพนเช่มารับแล้วครับเป็นกำลังใจน้องหน่อยน้องอาสาตนะอุ้ยก็ไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะต้องมาวุ่นวายกับแมวเยอะขนาดนี้จริงๆแต่ว่าพอเราเลี้ยงเขาค่ะกลายเป็นว่าเราก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างชีวิตหนึ่งของเขามันก็คือหน้าที่รับผิดชอบของเราจริงๆก็ต้องดูทุกเรื่องทุกทางพวกนี้ก็เสียเงินกับแมวไปเยอะมากเช้าหลังวันผ่าตัดนะคะเป็นไงคะหนูดูอัปเดตอาการน้องนะคะก็เสื่องๆหน่อยๆคือเหมือนกับว่าอาจจะมึนยาอยู่แล้วก็มีอาการอ้วกอาหารที่ทานเข้าไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องพาไปพบคุณหมอและอาการดุยังมีอยู่นะคะท่าแรกแล้วนี่นะก็พาน้องกระดูกมาตัดใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ตัวสั่นมากไม่รู้ว่าสั่นเพราะว่านางรู้หรือเปล่าว่าที่นี่คือโรงพยาบาลโอ้ดูทำหน้าพี่หมอสวัสดีค่ะวันนี้ฝากด้วยนะคะดู
สดีค่ะและนี่ก็คือแผลของน้องดูนะคะจะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอกันค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะสำหรับการผ่าตัดน้องก็เริ่มหายเป็นปกติแล้วนะสามารถเดินเล่นวิ่งกระโดดและเพราะตอนแรกๆที่เพิ่งผ่าตัดเสร็จอาจจะซึมเชื่องเชื่องหน่อยหายดียังคะดูแต่จริงๆนะงงที่เขาบอกว่าทำหมันแล้วจะติดคนมากหญิงเหมือนเดิมดูผ่าตัดมาเดือนนึงแล้วเป็นไงบ้างคะหายเจ็บยังตอนนี้หนูอ้วนขึ้นหรือเปล่าว้าวคราวนี้ก็เป็นวันที่ดูผ่าตัดครบ1เดือนนะคะไม่คุยกันก่อนหรอแล้วไม่อัปเดตอาการนะคะเป็นไงดิฉันขอสัมภาษณ์คุณนะคะหลังผ่าตัดมา1เดือนเป็นไงบ้างคะนี่กระโดดได้แล้วนะคะปกติเอาใจยากนั่งสัมภาษณ์กันหน่อยสำหรับนั้นนะคะถ้าใครโอ้ยดูขอสรุปก่อนตอนที่เลี้ยงน้องแบบอยู่ตัวเดียวนะคะเราคิดอยู่แล้วว่าคงไม่ได้จะมีน้องเพิ่มเพราะว่าด้วยภาระในการเลี้ยงไม่ไหวหรือใดๆก็ตามนะคะจากประสบการณ์นั้นแนะนำว่าก็ให้ทำหมันเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองด้วยเนาะรักหนูนะคะดูแล้วก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อด้วยนะคะที่ดูแลน้องก็ดูเป็นอย่างดีขอบคุณด้วยเหรอคะหนูขอบคุณด้วยเหรอคะงานวันนี้นัดกับน้องกระดูกก็เขาก็ลาไปก่อนนะคะนานๆทีจะมีคลิปกระดูกมานะเพราะว่าถ่ายยากมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหญิงเนาะไม่ชอบออกกล้องเหรอแต่หวังว่าหลังทำหมันไปแล้วผลข้างเคียงคือขอติดคนมากขึ้นละกันจะได้ไม่ทำคลิปเนาะ